ครับทีนี้ผมจะมาทำการรีวิวเข็มขัดสู้ปลานะครับเซิร์ฟบักเก็ตเบลของผลิตภัณฑ์ของบอมเบย์แทคเกิลนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เข็มขัดสู้ปลาไซส์ขนาดเล็กนะครับผมซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะครับผมนะฮะทีนี้เราจะมาดูรีวิวเบื้องต้นกันนะครับสินค้าที่ทาง Bombay Tackle นำเสนอเนี่ยก็จะมี2แบบนะฮะสำหรับตัวเข็มขัดรุ่น Surf Bucket Bell ก็จะมีแบบว่ารุ่นที่ไม่มีแกนนะครับกับรุ่นที่มีแกนเหล็กนะครับผมมีแกนเหล็กก็สำหรับกรณีที่เป็นคันโบ๊ทหลอดซึ่งตรงด้ามปลายคันก็จะมีตูดที่เป็น4แฉกนะครับผมสำหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะส่วนสำหรับที่ไม่มีรูนี่ก็คือสำหรับที่เป็นด้ามคันที่เป็นตูดยางพวกคันจิกกิ้งนะฮะจิกกิ้งที่เป็นงานใหญ่นะครับผมงานหนักงานน้ำลึกนะครับนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของตัวสินค้ากันนะครับก็ผลิตจากพลาสติก ABS นะครับผมนะฮะ ABS เป็นพลาสติกใหม่นะฮะอย่างดีนะครับผมนะฮะแข็งแรงนะครับนะฮะดูนะครับผมนะฮะไม่ใช่เป็นพลาสติกรีไซเคิลพลาสติกเก่าพลาสติกกรอบนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัดเย็บด้วยสายทอคุณภาพอย่างดีนะครับผมนะฮะแข็งแรงนะครับดูนะฮะนะครับนะฮะตัวก้ามปูนะฮะสำหรับถอดใส่ก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับผมเป็นผลิตจากพลาสติกคุณภาพนะฮะอันนี้เราเลือกใช้พลาสติกที่เป็นคุณภาพไม่ใช่เป็นของที่เป็นแบบของจีนที่เป็นพลาสติกกรอบนิ่มๆนะครับผมนะฮะดูนะครับตัวก๊อปแก๊ปจะค่อนข้างแข็งแรงจะไม่ยวกมันที่เป็นจากผลิตตัวก้ามปูที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลเวลาเราบิดเนี่ยมันจะยวบยุบลงไปมากนะครับผมนะฮะลองฟังเสียงนะครับผมแข็งแรงนะฮะไม่มีถ้าเกิดว่ามีแรงกระชากก็ไม่มีการหลุดออกนะครับผมตัวกริปก็ค่อนข้างแข็งนะครับผมทำให้การคลายตัวหรือว่าหลุดออกจากกันเนี่ยจะไม่มีโอกาสเลยก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมดูนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเข็มขัดคุณภาพส่งออกต่างประเทศนะฮะส่งไปขายยังต่างประเทศนะครับผมทีนี้เราก็ได้นำเสนอในนามผลิตภัณฑ์ของ Bombay Tackle นะฮะสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับผมนะฮะลองพิจารณากันดูขอบคุณครับ